ไปดูเรื่องราวของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่เหลือประสิทธิภาพการใช้งานของไตเพียงแค่ 7% นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดสามารถกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เป็นเพราะเหตุอะไรนะคะติดตามจากรายงานค่ะแพทย์สอบถามอาการของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่เข้ารับการฟอกไตมาครบ8เดือนพบว่าอาการเกือบเหมือนปกติทุกอย่างกินข้าวได้นอนหลับช่วยเหลือตัวเองและทำสวนได้มีเพียงตาที่พร่ามัวหนึ่งข้างจากเส้นเลือดฝอยในตาแตกเพราะเบาหวานก่อนหน้านี้10ปีเขารู้ตัวว่าเป็นโรคไตแต่ยังไม่มีอาการจึงไม่มาหาหมอผ่านมาอีก6ปีอาการกำเริบร่างกายขับของเสียไม่ได้จนช็อกหมดสติจะไม่ไปเพราะว่ามันไม่มีอาการอะไรเยี่ยวไม่ออกไม่ถ่ายไม่กินไม่ได้แล้วจะกินก็มีอาการขย้อนแต่ของไม่ออกกินไม่ลงแพทย์ชี้ผู้ป่วยไตวายระยะแรกมักจะปฏิเสธการเตรียมตัวบำบัดทดแทนไตอย่างที่บอกโรคเนี่ยไม่มีอาการนะคะแต่คนไข้ยินยอมที่จะบำบัดทดแทนไตเมื่อเริ่มมีอาการซึมปลุกไม่ตื่นภาวะน้ำเกินหอบเหนื่อยเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณภาวะแทรกซ้อนของภาวะไตวายระยะสุดท้ายซึ่งมักจะพบเมื่อเปอร์เซ็นต์ของไตน้อยกว่า 7% หลังฟอกไตได้8เดือนร่างกายก็พลิกฟื้นจากซึมปลุกไม่ตื่นนอนติดเตียงก็หายไปไม่หอบเหนื่อยช่วยเหลือตัวเองและยังทำสวนได้ด้วยขณะที่ต้องกระตุ้นโน้มน้าวให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองร่วมด้วยเช่นงดอาหารรสจัดโชคดีที่มีเครือข่ายผู้ป่วยโรคไตด้วยกันและระบบส่งต่อที่ดีมาช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตเวลาคนไข้คุยกันเองเนี่ยจะสามารถถามในประเด็นที่บางครั้งอาจจะไม่กล้าถามคุณหมอนะครับจะมีความสนิทสนมกันเพราะว่าเป็นการเล่าประสบการณ์โดยตรงให้แก่กันนะครับก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจและก็กำลังใจให้กับคนไข้นะครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือจะดูแลตนเองอย่างไรให้ถูกต้องคนไข้คนนี้เนี่ยเขาเป็นเบาหวานด้วยตามองไม่ค่อยเห็นนะฮะช่วงนี้ก็จะต้องไปส่งไปตรวจกับจักษุแพทย์ซึ่งในสถานบริการที่ใหญ่ขึ้นคือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าฉะนั้นเราก็จะส่งต่อคนไข้ไปนะแล้วก็ไปตรวจตาที่เกิดจากเบาหวานนี้จะเป็นยังไงรักษาได้ไหมถ้ารักษาโดยการยิงเลเซอร์ได้ก็สามารถที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้ได้สปสช.เร่งผลักดันให้มีการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่สามารถเชื่อมร้อยเครือข่ายต่างๆเข้าด้วยกันจนเกิดผลสำเร็จแบบนี้ให้มีกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน